ผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องนึงใกล้ตัวคุณผู้ชมมากขึ้นแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งอบต.นะคะในขณะนี้หลายๆพื้นที่พบสัญญาณการแข่งขันที่ค่อนข้างจะดุเดือดเพราะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆสำหรับการเลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะคะหลายๆพื้นที่ก็ยกระดับเรื่องของการดูแลปัญหาการทุจริตรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยค่ะบรรยากาศที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะกกต.พิษณุโลกแล้วก็สมาชิกสภาอบต.เขาก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต.28พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยพบว่ายังคงมีผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเดินทางไปยื่นแจ้งขออนุญาตหาเสียงในช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งพันตำรวจโทวัชรินทร์พิมพ์กะพีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าได้กำชับไปยังผู้สมัครค่ะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยด้วยให้ปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดพร้อมกับจัดชุดปฏิบัติการหาข่าวเฝ้าระวังเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงค่ะเรียกว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดก็มีจำนวนที่แตกต่างกันนะครับในการที่จะมาสอดส่องตรวจสอบการกระทำผิดเพื่อควบคุมนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการข่าวชุดปฏิบัติการข่าวซึ่งจะดูว่าในแต่ละพื้นที่มีการแข่งขันแนวโน้มอย่างไรแล้วก็จะมีชุดเคลื่อนที่เร็วที่เป็นเจ้าที่ตำรวจอะไรต่างๆที่จะเข้าไปดำเนินการทั้งที่โดยเปิดเผยและก็ไม่เปิดเผยที่จะเป็นการกำกับทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ก็บอกว่าได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการดูแลการเลือกตั้งในทุกจังหวัดสำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะศูนย์จะมีหน้าที่รับข้อมูลรับการประสานงานเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยจัดกำลังประมาณ 10,000 คนแยกออกเป็นส่วนกลางและหน่วยเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดและทีมพนักงานสอบสวนรับแจ้งเหตุกรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ค่ะส่งเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้มีการประเมินแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนที่จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงนะครับเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ส่วนจัดส่วนกลางนะครับไปช่วยในการดูแลความเรียบร้อยนะครับอาทิเช่นจังหวัดไหนบอกได้ไหมก็จะมีบางจังหวัดนะครับเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์พิษณุโลกครับครับสำหรับพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษพิจารณาจากเกณฑ์ว่าเป็นพื้นที่ที่อบต.จัดเก็บภาษีได้สูงค่ะพื้นที่ที่มีรายได้สูงแบบนี้การแข่งขันก็จะดุเดือดรวมถึงผู้สมัครหน้าใหม่ที่ค่อนข้างจะมาแรงประเมินแล้วว่าจะโค่นแชมป์เก่าได้ตำรวจก็จับตาดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะยกตัวอย่างก็คือที่พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้เรื่องร้องเรียนเริ่มปรากฏแล้วนะคะเป็นลักษณะของการข่มขู่หัวคะแนนที่พูดคุยกันเองในวงตอนนี้ก็ประเมินแล้วยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้อยู่ค่ะ